ที่ความเคลื่อนไหวของการซื้อขายตลาดนักเตะในช่วงตลาดเปิดรอบ2เดือนนี้กันบ้างครับล่าสุดนั้นสโมสรลิเวอร์พูลก,ก็กําลังจะได้ตัวริซัวเรสครับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยภายในสัปดาห์หน้าขณะที่ทอตนัมฮอสเปอร์ครับก็เตรียมที่จะไปเจราจาคว้าตัวนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลก2010ครับตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนนี้ครับหรือเวลาอีกเพียง9วันเท่านั้นครับ โดยที่ผ่านมากว่า20วันในศืกอปรเมลีกมีบิ๊กมูฟครับหรือว่าการย้ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพียงแค่2รายเท่านั้นโดยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเซ็นสัญญาคว้าเอดินดิเซโกสูนหน้าทีมชาติบ,บอสเนียสัญญา4ปีจากโวฟบวกในเยอรมน,นีด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์และเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับดารนเบ็ดาวยินทีมชาติอังกฤษย้ายจากซันเดอร์แลนด์มาอย่างแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวเต็มสัญญา24ล้านปอนด์ ทำกลางข้อกระหามากมายว่าขั้นตอนการย้ายนั้นกระทําถูกต้องหรือไม่ครับแต่ว่าเมาื่อคืนนี้เบนก็ทำประตูชัยให้วิลล่านั้นเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับส่วนในสัปดาห์หน้าครับจะมีความเข้มข้นในการซื้อขายเกิดขึ้นมากมายครับเริ่มที่ลิเวอร์พูลเดินหน้าเต็มตัวล่าหลุยส์โซเรสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยจากอาแจกสัมเ์ดัมในฮอลแลนด์ซึ่งจอห์นแฮมรี่เจ้าของทีมและกุซือคานิเดลริชมั่นใจว่าจะได้ตัวโซเรสมาร่วมทีมทินอันฟิลแน่นอน แม้ราคาค่าตัวจะอยู่ระหว่าง20-25ล้านปอนด์ก็ตามซึ่งทีมของแดงต้องเอาไรอันบาเบลปีกชาวดัชมาเป็นเงื่อนไขในการซื้อขายด้วยนอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังเสนอค่าตัวชารีอดัมกองกลางกับตันทีมของแบล็กพูลที่ราคา4ล้าน500,000ปอนด์อีกด้วยครับในส่วนทีมเต็งแชมป์แมนเชสเตอร์ไนตดของเซอร์อเล็กซ์ฟูกซันกลับได้ทวารได้ตัวนายทวานกับอันเดอร์ลีเดกาดมาร่วมทีมเพียงรายเดียวซึ่งความคึกคักของแมนยูจะอยู่ในช่วงซัมเมอร์หลังปิดฤดกา ซึ่งภายในทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายอาจมีนักเตะชุดใหญ่ถึง10คนต้องจากไปซึ่งรายล่าสุดเป็นไมเคิลคาริคมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษซึ่งปีศาจแดงเปิดทางให้ย้ายทีมแล้วตรงกันข้ามกับแรนดกิกส์ปีกพ่อมดวัย36ปีที่แมนยูตัดต่อสัญญาไปอีก1ฤดูก,กาลครับขณะที่ทอมแมนเชสเปอร์ของกุซือฮาริสแนบครับก็ซุ่มเงียบบินไปดูฟอร์มเดียโก้ฟอลัมสู่หน้าทีมชาติอุรุกวัยครับซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลน,นักตเตะ ในเกมโกปาเดเรครับที่อัดตมาดริดนั้นบุกไปแพ้แพ้ขาบ้านให้กับเรอัลมัดริดไปศูงตอนหนึ่งครับโดยตามข่าวว่าเรดแนปนั้นโชคร้ายครับถูกจี้เอาเงินสดบัตรเครดิตและก็ทรัพย์สินมีค่าไปด้วยครับขณะที่อาร์เซนอลทีม 2, เต็ง2งแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนเบงเกอร์ก็ขอซื้อเซ็นเตอร์แบ็กมาเสริมกองหลังเพียงแค่คนเดียวซึ่งนักเตะคนดังกล่าวก็คือแกรี่เคฮิลครับปรกากัหลังทีมชาติอังกฤษจากโปตันด um ซึ่งหากไม่ทันเดือนมก,กราคมอาร์เซนอลก็จะเปิดเจรจาซื้ออเคิวในช่่งปปดฤกาตไรับ